ผมไปต่อละกันคือได้เห็นในเรื่องราวของงานบทเรียนแล้วก็เรื่องของเมื่อกี้คุยกันสนุกเลยประสบการณ์ที่เป็นระดับโลกเนาะที่ผ่านมาทีนี้พอมากลับมาบ้านเราเนี่ยนะครับสิ่งที่เป็นประสบการณ์ระดับโลกเนี่ยถามจริงๆว่าปัจจุบันเนี่ยโรดแมปตรงนั้นเนี่ยนะครับมีการที่จะเอามาทำเป็นโปรดักต์ของตัวเองในอนาคตไหมคืออย่างของคุณโบ๊ทเนี่ยก็บอกว่าโดนอะไรตรงๆซึ่งหน้าเลยแล้วเราได้ตรงนั้นมามีโรดแมปอะไรกับงานไหมครับก็สิ่งที่ผมไปหาตอนที่อยู่ซิลิคอนวาเลย์ครับก็คือมันมีคำนึงเรียกว่า distribution คือเวลาเราทำแอปหรือทำโซลูชันเสร็จเนี่ยสมัยก่อนก็คือเขาเดินไปขายทีละเจ้านะครับนั่นคือวิธีการ distribute แบบนึงวันนี้ไลน์อย่างเงี้ยมันมีวิธีการดิสทริบิวต์อีกแบบนึงถูกไหมมันปั้งเดียวได้มา20กว่าล้านมันมีปั้งเดียวบางคนเรียกว่าโกรทแฮกกิ้งนะครับก็โกรทแฮกกิ้งเป็นคำศัพท์ที่ดูหล่อมากอะไรแฮกมันดูหล่อหมดในยุคนี้ก็เราก็ไปเจอว่าโอเคเขาทำอะไรกันมาโกรทแฮกกิ้งแล้วมันจะมาแอพพลายกับธุรกิจผมได้ยังไงครับเพราะโจทย์เรามีเวอร์ติเคิลอยู่ในประเทศด้อยพัฒนาประเทศหนึ่งที่พูดไปแล้วเขาก็ไม่รู้จักแต่ว่าผมก็ไล่ไปหาคนครับว่าที่ทำคล้ายๆกับผมทำอะไรกันอยู่บ้างแล้วได้ข้อสรุปมาเรื่องที่หนึ่งก็คือว่ามันไม่ได้มีสูตรเดียวในการทำ growth hacking แอปพลิเคชันแบบ MadMass แบบพวก Uber อะไรเขาทำแบบหนึ่งพวกที่เป็น B2B คนอยู่อีกซีกโลกหนึ่งของเทคโนโลยีเนี่ยเป็น B2B มันก็มีวิธีการทำแบบหนึ่งและโดยเฉพาะคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมก่อสร้างแบบผม Construction Tech ใหญ่ๆในโลกเนี่ยก็ยังใช้วิธีเดียวกับผมอยู่ก็คือเน็ตเวิร์กิ่งหนักๆมันต้องเป็นฮิวแมนทัชคุณต้องเจอคนคุณต้องเปลี่ยนไอเดียคนได้เพราะนั้นก็เลยกลับมาพรูฟคอนเซปต์ตัวเองว่าโอเคทีนี้ทำมาเริ่มถูกทางแล้วที่หนึ่งแล้วก็จะทำให้มากขึ้น คือget out of the building on the ground ลุยอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วพอมัน build user base ได้ระดับหนึ่งมันก็จะเข้าสู่ next step ของ business วันนี้ผมกำลัง launch ตัวใหม่ของผมอยู่นะครับก็คือ build เนี่ยตอนนี้เรามี data แล้วเรารู้ว่าใครซื้ออะไรขายอะไร Q4 เราจะเริ่ม launch data driven marketplace แล้วผมรู้ว่ามีงานก่อสร้างเกิดขึ้นที่ไหนบ้างแพทเทิร์นการซื้อที่ผ่านมาเป็นยังไงเขาคิดจะซื้ออะไรต่อไปข้างหน้าผมควรจะขายสินค้าที่เหมาะกับเขาได้ในราคาที่เขาเหมาะสมผมจะมี conversion rate ที่ดีขึ้นมากในการขายเราก็เริ่มเปิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาแล้วมันก็จะต่อยอดและนี่คือสิ่งที่เรามี commitment กับ investor เราไว้ turn revenue model จากตอนนี้มันเป็น advertising บวก research ให้เป็น transactional baseให้ได้นั่นก็เป็น ambition แล้วเป็นอะไรที่ challenge ใหม่ของบิลในหลังจากกลับมาจากซิลิคอนวาเลย์ครับแต่เรายังโฟกัสที่ South East Asia อยู่ตอนแรกคือไปเดือนแรกเนี่ยโดนคำถามว่าเฮ้ยโอ้โหของคุณแม่งเจ๋งว่ามาอยู่อเมริกาไหมมาลอนที่อเมริกาไหมครับก็เป๋ไปหลายดอกอยู่เหมือนกันครับไอ้นึงก็บอกโอ้ย fundraising ได้เยอะเลยนะ8ล้านเหรียญคุณได้ชัวร์ว้าวแต่ว่าผมก็มีความกังวลอยู่เหมือนกันมันเป็นตลาดที่เราไม่รู้จักแล้วเราก็ถูกมองเป็นคนผิวเหลืองอยู่ดีใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นเรื่องน้อยเนื้อต่ำใจยังไงฮะ คือผมไปอยู่ใน Finance Startup ซึ่งเป็น Accelerator ที่มี International Startup รวมอยู่ด้วยกันมากที่สุดแล้วใช่ไหมครับ Startup ส่วนใหญ่ที่ซิลิคอนวาเลย์ก็จะมีแต่พวกอเมริกันด้วยกันเองแต่อันนี้เป็น Accelerator ที่เปิดที่สุดแล้วผมก็จะมีเพื่อนร่วมแบตช์จากบราซิลจากเม็กซิโกจากไต้หวันครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยแต่ละคนก็จะมีคนมาแวะเวียนมาเยี่ยมเป็นอินเวสเตอร์ในคนท้องถิ่นเขาคนไต้หวันก็กลับมาเยี่ยมมาลงทุนกับเขาคนเม็กซิโกใกล้เคียงกันก็มาลงทุนกันเองผมเป็นคนไทยครับที่พี่ๆรวยแล้วไปเปิดร้านอาหารรวยแล้วก็ลืมประเทศไทยไปแล้วไม่เคยคิดว่าอยากจะมาช่วยอินเวสต์ให้กับเสียงสะท้อน ที่น่าคือคนไทยพอรวยแล้วที่เมืองนอกแล้วเขาไปแล้วอ่ะเออใช่เขาก็ไม่คิดว่าจะกลับมาเพย์แบ็คอะไรให้ next generation เพื่ออะไรแต่เพื่อนๆคนอื่นมีผมก็นั่งรอคอยไปไม่มีได้เจอ VC ไทยอยู่ที่ซิลิคอนวาเลย์สองคนแต่ก็ไม่เคยอินเวสต์ในบริษัทไทยมาก่อนก็โอเคนั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่น้อยเนื้อต่ำใจแต่ว่าบทเรียนที่ได้มาโอเครู้วิธีว่าจะสเกลยังไงรู้วิธีใช้เงินที่ถูกต้องแล้วก็ชัดเจนขึ้นผมจะโดนจูงไปไหนก็แล้วแต่ผมกลับมาเซตเธอว่าผมมีจุดแข็งอยู่ที่เอเชียผมมีจุดแข็งที่เซาท์อีสต์เอเชียพฤติกรรมคนในนี้เรามั่นใจว่าเราเหมือนกันเราเซอร์เวย์มันมากแล้วเราควรจะอยู่ที่นี่ก่อนเราไม่ควรจะเปิดศึกอีกหน้าหนึ่งในตลาดที่เราไม่รู้จักถ้าไม่งั้นผมจะเจ็บกลับมาแน่นอนอะไรเงี้ยครับก็เลยกลับมาโฟกัส Southeast Asia แต่ว่าเราก็มีแอปตัวนึงที่เราล็อนช์ไปในระดับโลกแล้วก็มีคนดาวน์โหลดใช้อยู่60กว่าประเทศอยู่เหมือนกันเห็นประโยชน์ของ distribution ที่มี scale ว่าทำได้ยังไงครับบางทีเนื่องจากว่า ambition มันคืออยากจะเป็นคนที่เป็นบริษัทไทยที่ไปถึงระดับ region นะครับมันก็เลย drive ตัวเองเป็นอย่างนั้น
อันนี้วางแผนถึง AEC เลยไหมครับ AEC ผมได้ประโยชน์ค่อนข้างเยอะแล้วครับตอนนี้ยังไงฮะเรามี data เราพาแบรนด์ไทยไปอินโดนีเซียได้แล้วเชื่อว่าเรามี database อินโดนีเซียเรามี sponsorship ในระดับ region แล้วสปอนเซอร์เราทั้ง region ทั้งไทยมาเลย์อินโดนีเซียว้าวก็ทุกคนเห็นเทรนด์เดียวกันครับว่าการมี data มันทำให้เห็นโอกาสมากขึ้นใช่ไหมครับแล้วผมเป็นคนแรกที่มี data ตัวนี้สุดยอดครับนะครับอ่ะคุณกั๊กบ้างครับ roadmap ของตอนนี้ครับเรื่องของผลิตภัณฑ์ในตัวเองครับอนาคต AEC หรือมองยังไงครับโอ้จริงๆแล้วโปรดักต์ของเราเองเราก็มองว่าโปรดักต์แต่ละตัวมีไลฟ์ไซเคิลคือมันจะไม่ใช่รอลาสติ้งแบบว่าคือถ้าเกิดมันอยู่ในคอธุรกิจเนี่ยไม่อยากมีอนุสาวรีย์ไม่อยากมีอนุสาวรีย์คือถ้ามันอยู่ในเป็นคอธุรกิจเนี่ยมันจะวิ่งไปเรื่อยๆแล้วมันโตไปเรื่อยๆแต่ประเด็นของเรามันเป็นกึ่ง nice to have productนะฮะมันไม่ใช่แบบ must have อย่างบิลเนี่ยมันไม่มีไม่ได้พอเริ่มใช้แล้วก็ติดกับนะออกไม่ได้ติดกับออกไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยแต่ของเรามันยังมีไลฟ์ไซเคิลแล้วก็จะมองว่าอย่างนั้นเนี่ยเรามองตลาดโลกว่าเขากำลังจะไปทางไหนเราก็มองโอเคงั้นไปทาง data อย่างนี้เราจุดแข็งของเรากวาด data ได้เรากวาด data เก่งเรามีโครงสร้างของการส่งต่อ data กันเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็ไปทางนี้ต่อไปแล้วก็สร้างเราก็มองว่าโอเคงั้นอนาคตเราจะไป big data ต่อแล้วก็โฟกัสกันขานี้เลยว่า analysis ยังไงอะไรเงี้ยฮะแต่ปัญหาก็อย่างที่เห็นคือปกติผมเป็นมาจากสาย developer ที่มันไม่ใช่แบบสาย BI ไม่ใช่ data scientist ผมเชื่อว่าที่นี่น่าจะมีเยอะเดี๋ยวจะคุยกันต่อได้ครับหรือว่าคนเชี่ยวชาญด้าน big data จริงๆน่าจะคุยกันต่อแต่ว่าคุยกันแล้วครับแต่พอจะทำธุรกิจจริงๆแล้วสุดท้ายมันทำไม่ได้มันก็มองว่าตอนนี้เราก็เรียนรู้เยอะนะผมก็ยังใช้เวลาอย่างที่โบสเนี่ยปกติไม่เคยเปิดทีวีอยู่แล้วทั้งที่ห้องนอนเนี่ยไม่เคยมีทีวีเลยมีสกายไม่มีก็เปิดคอมพิวเตอร์ธรรมดาแล้วก็นั่งศึกษาไปว่าเขาจะทำยังไงพิกเกต้ามันต้องใช้ยังไงเพราะสุดท้ายถ้าเราจะไปจริงๆเราต้องเก่งเพียงพอที่จะรู้ได้ว่าคนที่เราคุยด้วยอ่ะเขาจะรู้สึกยังไงเขาต้องการอะไรกันแน่ครับคือไม่ใช่ว่าเราจะโยน MVP product ไปตุ้มแล้วเขาก็จะบอกทุกอย่างหมดเราก็ต้องอยู่ในจุดนึงที่เราสามารถที่ยื่นไปบอกกับเขาได้แล้วเขารู้สึกว่าเขาคุยกับเราแล้วเรารู้เรื่องนะฮะมันก็ต้องแบบเป็นภาพนั้นไปแต่แนวทางรถแบบของเราเองเราก็มองว่าเราเป็น innovation company ที่แบบว่าในจุดเป้าหมายของบริษัทเองเนี่ย developer ถูกฝึกมาให้แฮกอยู่แล้วคือแฮกเบรกสตริงเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบเราทำได้เร็วมากคือสินค้าของเราชิ้นนึงเนี่ยเราทำกันเร็วมันคือจุดนึงที่จึงจะไป Facebook แฮกเนี่ยเราชนะได้ง่ายเพราะเราอยู่เมืองไทยเราก็บอกผมไม่เคยสั่งงานเกิน6ชั่วโมงเลยคือเวลางานแต่ละชิ้นที่สั่งคือคุณต้องเสร็จภายในช่วงเวลานี้สุดถ้าคุณไม่เสร็จคุณก็เอ็กซ์เทนต์ต่อไปแต่ว่าทุกอย่างมันต้องเสร็จให้หมดแล้วนั่นคือวิธีการคัดเด็กเราด้วยเราเอาเด็กแบบเก่งมากคลีมมากให้อยู่ให้ได้อยู่ไม่ได้ก็ออกเลยโอ้โหแรงถ้าอยู่ได้ก็ขึ้นเงิน 40% ขึ้นไปเลยโอ้โหอันนั้นเป็น culture นึงของบริษัทซึ่งเป็นอย่างนี้มานานแล้วตอนนั้นก็จะได้เด็กที่เก่งๆมาอยู่รวมกันเพราะฉะนั้นพอเราบอกว่างั้นเด็กเก่งๆมาอยู่รวมกันมันเบรกติงเก่งมันทำของเก่งเราก็ต้องใช้ตรงนี้เป็นจุดแข่งของเราโอเคแล้วจะทำอะไรให้มันแตกได้เนี่ยมันก็ต้องทำให้มันเร็วครับก็ศึกษาอะไรให้เร็วที่สุดไปให้ไวที่สุดแล้วออกสินค้าให้เร็วที่สุดแล้วฟังลูกค้าสุดยอดนะครับเห็นความต้องการของผู้ประกอบธุรกิจชัดๆแล้วนะฮะทั้งสองท่านผมเชื่อว่านักวิจัยก็น่าจะได้ฟังบางจุดที่น่าจะปลักกันได้คำถามคลายแม็กครับถ้าสมมติว่าตอนนี้ไม่ใช่ถ้าสมมุติขออภัยตอนนี้ทั้งสองท่านนะครับโปรดักต์ต่างๆเนี่ยผมว่ามูลค่าที่แท้จริงเนี่ยมันอยู่ที่ Data ทุกท่านมีถูกไหมครับทุกท่านจะมี Data ที่เป็นของลูกค้าที่มาวิเคราะห์ได้ถ้ามองในมุมของปลั๊กที่จะมาต่อกับเทคสทช.นะครับคำว่า Big Data เนี่ยสนใจในมุมมองไหนครับที่อยากจะให้เกิดขึ้นกับธุรกิจของท่านในมุมมองของวิจุลไลท์การวิเคราะห์ Decision Support System หรืออะไรมีอยากจะพูดให้พวกเราฟังมั้ยครับก็จริงๆของผมก็สนใจครับเพราะว่าเรื่อง data ผมมันเป็น unstructured data แล้วก็พอเราเทรดออฟกับเรื่องความ simple แล้วเนี่ยทำให้ data ผมยิ่งต้อง validate เยอะมันอยากจะพิมพ์อะไรมาก็พิมพ์ส้วมเป็นส้วมเป็นอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้ แต่ว่าผมต้องมารู้กันเองว่ามันคือเรื่องเดียวกันใช่ไหมครับคือผมก็อยากได้ linguisticเทคโนโลยีมาช่วยทำ cleansing data ของผมอยู่แล้วครับ yeah. ผมต้องการ cleansing ส่วนเรื่อง visualize แน่นอนมันก็จำเป็นเพราะ back end มันก็เริ่มมีค่ามากขึ้นเรื่อยๆจากตอนแรกเราเคยเข้ามาคุยเมื่อสัก2ปีก่อนตอนนั้น data เรายังถือว่าเล็กมากกว่าตอนนี้ครึ่งนึงครับ ตอนนี้ก็ดูใหญ่ขึ้นแล้วก็เริ่มแต่ว่าเราเริ่มลองทำเองดูได้ระดับหนึ่ง เนื่องจากว่า data เราไม่ได้มากมายขนาด90 server ขนาดคุณกั๊กเราก็เลยยังพอเอาอยู่นะครับแต่คิดว่าถ้าได้ knowledge เข้ามาเติมก็น่าจะทำให้มันครับ
ับก็คือเป็นในมุมของ cleansing แล้วก็ long term ที่ในเรื่องของ data visualize ก็ว่ากันไปนะครับคุณกั๊กครับมีมุมไหนไหมครับที่อยากจะฝากนักวิจัยด้าน big data หรืออะไรก็ได้ครับจริงๆผมมองว่าอย่าง data visualize เองเนี่ยมันเป็นคือเรายังหาสิ่งที่มันมีอยู่ในต่างประเทศได้นะฮะแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่มันจำเป็นสำหรับคนไทยผมมองว่าสิ่งที่เราขาดในของคนไทยเองเนี่ยคือไม่ใช่ขาดสิเรายังมองหามากขึ้นเรื่อยมากและมากขึ้นเรื่อยคือเรื่องของลิงวิสติกมากกว่าคือสิ่งที่ต่างประเทศไม่ทำนะฮะเราไม่ใช่แค่ไทยอย่างเดียวอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้คือวันนี้ทุกท่านตรงนี้ผมว่ากำลังสร้างปืนอยู่กำลังสร้างปืนให้ผู้ประกอบการอย่างพวกผมเนี่ยหยิบปืนตรงนี้ไปใช้ในตลาดแล้วก็ออกสู่ตลาดได้วันนี้เองเนี่ยเรากำลังสร้างปืนไทยแต่ผมอาจจะมองว่าเฮ้ยจริงๆแล้วไม่ใช่ปืนไทยอย่างเดียวเรากำลังเปิด AAC ถ้ามองไปถึงตลาดเวียดนามเองภาษาบาฮาซาเองสุดท้ายแล้วไอ้บิ๊กเดต้าที่ถูกถอดออกมาถ้าเราTranslate มันกลับมาได้ถ้าเรา recognize มันได้ถ้าเราดู sentiments มันได้ผมว่ามันเป็นอะไรที่ทำให้ผู้ประกอบการไทยเนี่ยเติบโตอย่างยั่งยืนใน region จริงๆนั่นจริงๆผมต้องขอบคุณทางอย่างทีมพี่เก๋เองนะที่สร้างอาวุธเจ๋งๆมาให้เราแล้วกำลังสร้างอาวุธเจ๋งๆกันต่อไปเพราะฉะนั้นวันนี้เองเนี่ยนักวิจัยตรงนี้เองผมว่ามีขอบเขตมีแล้วนะครับมี enhancement เยอะมากมีพลังเยอะมากในการสร้างตรงนี้ให้กับผู้ประกอบการพวกเราครับมีเสริมไหมครับคุณโบ๊ทยกไหมผมว่าพวกเราเริ่มมี mindset นี้กันมากขึ้นนะครับโอเคมันไม่ใช่แปลว่าทุกธุรกิจหรือสตาร์ทอัพทุกคนจะต้องเอมไปที่ region แต่ว่ามันมีบางคนที่มันต้องการ economy of scale จริงๆอย่างผมเนี่ยผมมี drive ที่มันต้องไป region เพราะผมโฟกัสอยู่ industry เดียวผมอยู่ที่นี่ไม่ได้ผมก็เลยต้องไปบางคนอยู่ในตลาดในประเทศก็โตได้มันไม่มีใครถูกไม่มีผิดไม่มีใครคูลกับใครใช่ไหมครับผมการที่ต้องไปต่างประเทศนั่นคือ formula of success ตัวหนึ่ง factor หนึ่งของผมที่ผมไปเจอมาแล้วก็คนกลุ่มนี้ครับจริงๆเรามองตัวเองว่าขนาดตลาดเรามันคืออาเซียนไปตั้งแต่ day 1แล้วไม่ต้องรอ2015อยู่แล้วครับมีหลายสตาร์ทอัพที่อยากจะทำไปแล้วโป้งเดียวถึงอาเซียนนูนฟูนบลาบลาบลามีเยอะเลยนะครับแล้วเวลาเราทำแอปมาพอมันเริ่มคิดอย่างนี้ตั้งแต่ day 1ทุกอย่างมัน localize เตรียมพร้อมไว้อยู่แล้วแล้วเราอย่างผมเนี่ยผมเริ่มคิดว่าอะไรคือ common pain ของผู้รับเหมาก่อสร้างใน Southeast Asia ไม่ใช่ common pain ไม่ใช่ pain ของผู้รับเหมาก่อสร้างในเมืองไทยอย่างเดียวนะครับเราไปแตะเลเยอร์ที่เป็น common pain เพื่อขยายตลาดมันได้ก็นักวิจัยหรืองานวิจัยก็น่าจะรองรับขนาดตลาดที่ใหญ่ขึ้นได้ครับครบถ้วนนะครับสำหรับในเรื่องของมุมมองของทั้งท่านทั้งสองท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณกั๊กนะครับแล้วก็โบสนะครับช่วงเวลานี้สิครับผมว่าก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับผมว่าน่าจะเป็นการเปิดเวทีนะครับให้ผู้ฟังได้คุยสอบถามในมุมนักวิจัยผู้พัฒนาเนาะที่อยากจะก้าวกระโดดเข้าไปคือหรือว่าอยากจะมีอะไรคุยกันมาช่วยก็ว่ากันไปนะครับตอนนี้จะเปิดเวลาให้สักประมาณ10 นาทีนะครับก่อนที่จะสรุปตอนสุดท้ายมีไหมครับเชิญเลยครับ